CAPITOLISM. Capitalism: BUSINESS LIFE BETTER FOR GOOD โปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโป่งนปตีธุรกิจรอบครัวนะคะสมมติภาษาอังกฤษค่ะมันจะมีคำหนึ่งเขาบอกว่า big fish eats little fish นะคะ แปลเป็นไทยตรงตัวก็จะแปลว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะเป็นประโยคที่ปรับใช้ได้ในหลากหลายบริบทนะคะรวมถึงเวลาที่บริษัทหรือองคอ์กรที่มีขนาดใหญ่มีเงินทุนมากมีสายป่านทางการเงินยาวมีอำนาจการต่อรองสูงเป็นมหาอำนาจในวงการนั้นๆเนี่ยกระโดดเข้าร่วมเล่นเกมการแข่งขันการทางการค้ากับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะจนผู้ค้ารายย่อยมักจะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะคะ เหตุการณ์อย่างที่เชลีพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มักจะบีบคั้นให้คนตัวเล็กต้องพ่ายแพ้ไปโดยประยายนะคะเหลือแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เปรียบเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กจนเรียบนะคะก็ A big fish eats little fish นะคะแต่ ในโลกแห่งธุรกิจค่ะหลายต่อหลายครั้งที่เราก็จะเห็นเห,นเหตุการณ์ดังว่าการล่มสลายค่อยๆล้มหายตายจากของธุรกิจผู้ค้ารายย่อยที่ค่อยๆปิดตัวไปทีละเจ้า2เจ้าพริบตาเดียวก็กลายเป็นว่าเหลือแต่แบรนด์ใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกเท่านั้นนะคะที่ยังยืนยงอยู่ในวงการไม่ได้อย่างเช่นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกค่ะในประเทศไทยที่เราจจะเห็นก็แต่ซูปปเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ต่างๆนะคะเข้าแทนที่ร้านค้าโชห่วยระดับชาวบ้านแต่ในหลายกรณีค่ะทุกคน การเข้ามาในธุรกิจบางวงการของใหญ่ๆก,ก็ใช่ว่าจะเรียบง่ายแล้วก็สวยงามเสมอไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนคะ่ะอย่างเช่นธุรกิจอาหารเป็นต้นนะเมื่อคุณกระโดดเข้ามาเล่นในเกมที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรสนิยมการกินอยู่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คุณต้องเข้าใจทั้งวิธีคิดและก็วิธีกินของลูกค,ค้าที่อยู่ในพื้นที่หรือในประเทศที่คุณอยากจะเข้ามาดําเนินธุรกิจด้วยนะคะหลายต่อหลายครั้งคะ่ะในประเทศที่คุณ ไม่สามารถนําเอาหลักการโดยทั่วไปที่ใช้กับประเทศอื่นๆมาใช้กับประเทศที่คุณกําลังจะเข้าตีตลาดได้นะไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะต้องม้วนเสื่อเอาธุรกิจของคุณเนี่ยกลับบ้านไปนะคะคุณจะไม่ใช่ปลาใหญ่ที่กินปลาเล็กแบบสบายๆละแต่คุณอาจจะเป็นปลาใหญ่ที่เอ่อเถอะทะแล้วก็หกล้ม rim, ไม่เป็นท่าก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวให้เข้ากับคนพื้นถิ่นจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะและจําเป็นสําหรับแบรนด์ใหญ่เมื่อหวังเข้าตีตลาดต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะยิ่งในธุรกิจอาหารนะคะทุกคนตัวอ,อย่างของแบรนด์อาหารใหญ่ระัลททีี่เเตรศวย สามารถนึกถึงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ในบางกรนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ยังคงยืนหยัดในการปรับตัวเข้าหาคนพื้นถิ่นประเทศนั้นได้อย่างต่อนเนื่องถ้าถามลี่นะคะลี่ก็จะคิดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งนั่นก็คือแบรนด์ Starbucks ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่อง Starbucks ให้ฟังนะคะกับการโลคอลไลฟ์ส่วนการปรับตัวของ Starbucks ในประเทศต่างๆนะคะ อ๋สตาร์บัคส์เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือแบรนด์ร้านกาแฟาสัญชาติอเมริกันนะเนาะมีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ซีแอตเทลนะคะปัจจุบันมีสาขามากกว่า3 0 0 0 0ืแห่งทั่วโลกค่ะและตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาให้ได้4 5,000ันแห่งทั่วโลกภายในสิ้นปี2 0 2 5หรือ2ปีต่อจากนี้นะคะเป้าหมายอันทะยทยานของส r b u c บัคันนี้คือการเปิดสาขาไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่มีวัฒนธรรมกาแฟาที่เข้มแข็งอย่างอิตาลีนะคะแล้วก็ออสเตรเลียแต่ทว่า การที่จะประสบความสำเร็จในทุกประเทศที่ก้าวเท้าเข้าไปของยักษ์ใหญ่แห่งวงการร้านกาแฟอย่าง Starbucks อาจจะต้องมีการปรับตัวอยู่ไม่น้อยนะคะอันที่จริงนะคะ สมัยก่อนเนี่ยร้านกาแฟก็เป็นเพียงแค่ร้านกาแฟนะใช่ไหมคะขายแต่กาแฟอย่างเดียวนะแล้วก็อาจจะมีเครื่องดื่มต่างๆด้วยแต่วัฒนธรรมการขายประสบการณ์ในร้านกาแฟของสตาร์บัค s ที่ทําให้คนทั่วโลกต่างตกหลุมรักเพราะเราตกหลุมรักในบรรยากาศใช่ไหมคะบางคนส่วนใหญ่ลิเชื่อว่าเราไปสตาร์บัคสไม่ได้ไปเพียงแค่ดื่มกาแฟเท่านั้นแต่ว่าเราตกหลุมรักบรรยากาศของร้านกาแฟในสตาร์บัค s นะคะบรรยากาศของร้านกาแฟหรือการขายประสบการณ์ในร้านกาแฟของ Starbucks นะคะที่เป็นที่นิยมอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากวัฒน้าทำร้านกาแฟในอิตาลีนะคะทุกคนที่โฮเวิร์ดชูตปัจจุบันซึ่งเอ่อโฮเวิร์ดเนี่ยปัจจุบันเขาก็ดำ,ดำรงดำรงตำแหน่ง c e o ของ Starbucks นะคะนำเข้ามาจากอิตาลีค่ะหลังจากที่เขาได้ไปเยี่ยมอิตาลีในปี1982นะคะซึ่งผู้คนก็ต่างทราบกันนี้ว่าอิตาลีเนี่ย,ยที่เราเราทราบกันนี่แหละว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศแห่งการดื่มกาแฟะคะ่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เอ่อ b u c k s จะพยายามอยากนำร้านของตัวเองเข้าไปบุก ตีตลาดที่กลับไปที่ประเทศต้นกำเนิดที่ให้อินสปีเรชันของเขานะคะก็คือไหนๆอินสปายมาจากวพรนธทราของร้านกาแฟของสตาร์บัคเนี่ยถูกอินสปายมาจากอิตาลีแล้วพอโด่งดงังเสร็จปุ๊บก็อยากจะกลับไปตีตลาดอิตาลีครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเหตผลที่ทำไมสตาร์บัคอยากจะกลับไปที่อิตาลีเนเาะเมื่อคราวที่ธุรกิจสตาร์บัคเริ่มแข็งแกร่งขึ้นอ่ะพออยากจะกลับไปที่อิตาลีเสร็จปุ๊บปี2018 Starbuck สตาร์บัคจึงเริ่มเปิดร้านกาแฟาแห่งแรก ในอิตาลีที่มิลานค่ะภายในร้านเนี่ยกว้างขวางนะคะมีพื้นที่ถึง2 5 0 0 0ตารางฟุตด้วยกันแต่แล้วสตาร์บัคกลับต้องเจอการต้องเจอกับการต่อต้านจากคนอิตาเลียนนะคะอาจจะเกิดจากวัฒนธรรมการดื่มกาแฟและการเข้าร้านของคนอิตาเลียนเนี่ยคือเขามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครนะค,ะคนอิตาเลียนเวลาที่เขา,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าร้านกาแฟนะ โดยทั่วไปเนี่ยคนทั่ทวๆไปเราอาจจะสงวนการดื่มเอสเปรสซ่แบบช็อตเข้มๆเ,เล็กๆแล้วก็เข้มๆเ,เลยนะกาแฟาเข้มๆไว้เฉพาะวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องการการเติมพลังหรือเราต้องการการเติมกาเฟอีนอย่างหนักหน่วงเท่านั้นนะคะต้องเป็นวันที่สําคัญจริงๆต้องการกาเฟอีน้าเส้เนเลอร์จริงๆเราถึงจะดื่มเอสเปรส s ่ถูกไหมคะแต่เว่าในอิตาลีค่ะผู้คนต่างสั่งเอสเปรส s ่ดื่มกันจนเป็นเรื่องธรรมดานะ ชยายหญิงอิตาเลียนเนี่ยเดินเข้ามาในร้านกาแฟาเพื่อสั่งกาแฟารสเข้มอย่างเอสเปรสโซแล้วก็ยืนดื่มที่เคาน์เตอร์ไปแล้วก็พลางคุยกับบาริสต้าที่ที่บาร์ไปด้วยคือใช้เวลาแบบสบายๆดื่มเอสเปรสโซไปคุยกับคนในร้านกาแฟไปเรื่อยๆแบบสบายๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะในขณะที่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟาหรือการเข้าร้านสตาร์บัคของคนนอเมริกันอาจจะต่างออกไปค่ะก็คือ,อจะออกไปทางการสั่งเครื่องดื่มสั่งกาแฟาเสร็จปุ๊บพลางก็เดิน ถือกาแฟไปนั่งที่โต๊ะล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาเปิดแล้วก็กางแล้วก็นั่งทํางานที่ร้านอ่ะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันละเนาะความแตกต่างทางวาัฒนธรรมของร้านกาแฟอันนี้นี่แหละค่ะเอ่อสตาร์บัคส์จริงๆก็สตาร์บัคส์ตข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเองก็ได้อินสปิเรชันมาจากอิตาลีเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อตัวของโฮเวิร์ดเองเนี่ยที่เขานาเอาวิธีของร้านกาแฟจากอิตาลีนี้ไปปรับใช้กับสตาร์บัคส์ในอเมริกานะคะดังนั้นเมื่อเขาจะกลับเย็บ กาวเท้าเข้ามาในอิตาเลียนอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะโดนต่อต้านจากชาวอิตาเลียนอยู่ไม่น้อยในช่วงแรกนะคะแต่ Starbucks เองก็พยายามที่จะปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์การจ้างคนอิตาเลียนค่ะเข้ามาเป็นผู้จัดก,การร้านนะพยายามผสานรวมเอาธุรกิจพื้นถิ่นของอิตาเลียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน Starbucks ในอิตาลีค่ะ ซึ่งคงจะต้องบอกว่ากลยุทธ์การปรับตัวของ s t a า b u c k s ในอิตาลีเองเนี่ยที่พยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินกาแฟของคนอิตาเลียนน่นะคะสามารถเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากผู้คนชาวอิตาเลียนให้เปิดกิจการการต่อไปได้นะคะดูเหมือนว่ากิจการของ Starbuck คในอิตาลีก็ไปได้ดีนะคะจนถึงขนาดที่ว่า s t a า buck s มีแผนที่จะขยายสาขาในอิตาลีให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ,ะว่ากันที่เคสของ s t a า buck คที่สามารถปรับตัวเข้ากับคนพื้นถิ่นได้ดี ไปแล้วนะคะในในประเทศใหญ่ของของการดื่มกาแฟาอย่างอิตาเลียนนะคะเี่เองก็เลยอยากจะชวนคุณไปดูต่อในอีกประเทศที่เป็นเคส้ที่มีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟาที่เข้มแข็งไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือที่ออสเตรเลียค่ะขอรำพบสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงซัปปับ,บในออสเตรเลียก็ขอรำพบเล็กน้อยว่าปี2021เนี่ย อุตสาหกรรมกาแฟของออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง58,000ล้านนะคะเหรียญสหรัฐจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจค่ะที่ Starbucks อยากจะกระโดดเข้ามาขอแช่ส่วนแบ่งเค้กตลาดกาแฟตรงนี้ด้วยนะกับตลาดกาแฟของออสเตรเลียนะคะ Starbucks เปิดสาขาแรกที่ออสเตรเลียในปี2000นะคะทุกคนแล้วก็อีก8ปีต่อมาเนี่ย u c r b u c k s ก็มีสาขาในออสเตรเลียทั้งหมดหมดสนี่ย87สาขานะคะฉะนั้นเฉลี่ยแล้ว s t a า buck s เปิดสาขาที่ออสเตรเลีย11สาขาต่อ1ปี ถือว่าเป็นอัตราการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นจนเร็วเกินนะความนิยมของตัวแบรนด์ค่ะผลปรากฏว่าใน7ปีแรกที่ s t a า buck s เปิดตัวที่ออสเตรเลียนะคะ t a า buck s ขาดทุนไป105หเหรียญสหรัฐด้วยเหตุน,นี้เองะค่ะ t a r b u c ั s ก็เลยเออสตาร์บั s สาขาออสเตรเลียจึงจำเป็นที่จะต้องหยิบยืมเงินจากส a r b u c ั s สาขาแม่ที่สหรัฐอเมริกามาเป็นจำนวนเงิน54ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจ Starbucks ในออสเตรเลียยังคงดำเนินต่อไปได้ค่ะในปี2008นะคะ Starbucks ตัดสินใจปิดสาขา2ใน3ในนะคะในออสเตรเลียเพื่อเป็นการประคองสถานะทางการเงินของบริษัทให้ยังคงอยู่ต่อไปได้เนาะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะปิดสาขา2ใน3 t h โทมัสโอค n นเนนะคะนักวิเคราะห์จากบริษัท g a r t n e r บริษัทเออบริษัทการเงแต่เป็นบริษัทคอนซัลท์สัญชาติอเมริกันนะคะเขาก็เคยวิเคราะห์สภาวะการขาดทุนของ Starbucks ในออสเตรเลียเอาไว้ค่ะว่าน่าจะมาจากสาเหตุที่ Starbucks ขยายสาขาเร็วเกินไปนะกระแสความนิยมของ Starbucks ยังไม่แพร่หลายในออสเตรเลียขนาดนั้นนะคะในช่วง7ปีแรกที่ Starbucks มาเปิดสาขาที่ออสเตรเลียเนาะ สตาร์บัค <ing> ยังไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วก็ยังยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับคนออสเตรเลียมากขนาดนั้นนะคะสตาร์บัคยังให้เวลากับคนออสเตรเลียไม่นานไม่นานพอในการปรับตัวให้เข้ากับรสชาติแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเมนูของสตาร์บัค s นะคะนอกจากการขยายสาขาที่รวดเร็วจ,รจนเกินไปของสตาร์บัคในออสเตรเล,ลียแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สตาร์บัคไม่ประสบความสำเร็จในออสเตรเล,ลียเท่าที่ควรก็คือการไม่ปรับตัวให้เข้ากับคนพื้นถิ่นหรือการไม่ปรับตัวให้เข้ากับคนท้องถิ่นนะคะ มีไซน์นเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เข้มแข็งของชาวออสเตรเลียเนี่ยน่าจะสืบความหลังมาได้จากการอพยพของผู้คนออชาวอิตาเลียนและก็ชาวกรีกนะคะที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ออสเตรเลียในช่วงกลางศตรวรรษที่20นะคะทำให้ชาวออสเตรเลียนิยมดื่มเอสเปรสโซ่กันมากขึ้นนะคะ จนกระทั่งช่วงปี1980เนี่ยคนออสเตรเลียนก็หันไปพัฒนานเครื่องดื่มของตัวเองเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะเปรียบเสมือนลายเซ็นของเอ่อการดื่มกาแฟของคนออสเตรเลียน,นั่นก็คือ flat white แล้วก็ Australian macchiato นะคะเนื่องจากว่าเอ่อเนื่องจากการมีรากฐานการดื่มกาแฟที่ผูกพันมาจากวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนอิตาเลียนนะคะชาวออสเตรเลียนเนี่ยจึงไม่ได้ดื่มกาแฟเพียงแค่ดื่มกาแฟแต่ชาวออสเตรเลียมองดูการดื่มและการเข้าร้านกาแฟเสมือนหนึ่งว่า เป็นการเอ่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของชุมชนนะคะจุดนี้เองค่ะเป็นจุดที่อย่างที่เกิดไว้นะคะแตกต่างกับคนอเมริกันอย่างชัดเจนคนอเมริกันเนี่ยก็คือเข้าร้านสตาร์บัคส์เข้าร้านกาแฟก็อ่าสั่งเครื่องดื่มถือแล็ปท็อปไปแล้วก็เออเอาไปนั่งกลางแล็ปท็อปแล้วก็ทํางานเงียบๆคนเดียวอะไรงเงี้ยนะคะแต่ว่าคนออสเตรนเลียอาจจะอาจจะมีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแบบเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นการเข้าสังคมนะคะ เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนอเมริกันกับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนออสเตรเลียน,นะคะ นอกจากการปรับวัฒนธรรมของร้านกาแฟแล้ว Starbucks Australia กด็ดูเหมือนกับว่ายังตามหลังแบรนด์กาแฟแบรนด์อื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่อาจจะทำให้ Starbucks ในออสเตรเลียจะต้องปิดสาขาไป2ใน3เลยนะคะอย่างเช่นท,ที่บอกว่า Starbucks ในออสเตรเลียยังตามหลังแบรนด์กาแฟแบรนด์อื่นๆอยู่นะคะตัวอย่างเช่นแบรนด์ g o r i a Jeans ค่ะซึ่งมีสาขาในออสเตรเลียถึง400แห่งนะคะมีการเสิร์ฟ กาแฟกับลูกค้ากว่า35ล้านคนต่อปีในออสเตรเลียถือว่าขายดีมากๆนะคะฟังดูแล้วคุณฟังที่ทราบภูมิหลังของกอรเจินก็อาจจะแบบแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่ากอริจินเองก็เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งและเกิดที่อเมริกานี่นะใช่ไหมคะแต่ในวงเล็บนี้นึงนะคะปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของกอริจินตอนนี้ก็คืออยู่ที่ออสเตรเลียแล้วนะคะเพราะขายดีมากๆ กาแฟจีนเนียจริงๆเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งแล้วก็เกิดที่อเมริกาเหมือนกับ Starbucks นะคะแต่ว่าทำไมกาแฟจีนสามารถครองใจชาวออสเตรเลียนได้ดีกว่านะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาดูันที่เมนูของกาแฟจีนนะคะเราอาจจะพอเห็นภาพโดยกว้างแล้วก็เราก็เข้าใจประชาชนชาวออสเตรเลียนมากขึ้นในการบริโภคกาแฟนะคะเพราะว่าเมนูของกาแฟจีนเนี่ยในออสเตรเลียนะคะโอ้โหถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปดูเมนูขเขาเอ่อเมนูของกาแฟจีนในออสเตรเลียจะมีเอสเปรสโซ่ให้เลือกมากมาย มากเลยแหะเยอะเลยล่ะรวมถึงมีกาแฟสเปเชียล y ตี้นะคะกาแฟสเปเชียล y ตี้เนี่ยเป็นกาแฟที่มีการคัดบดกลั่นชงแบบพิถีพิถันแบบออสเตรเลียให้เลือกมากมายนะคะทำให้คนท้องถิ่นสามารถเลือกเพิ่มได้เนาะมีการปรับตัวเมนูพูดง่ายคือมีการปรับเมนูให้เข้ากับคนออสเตรเลียมากกว่า Starbucks นะคะตรงนี้เองจึงทำให้กอริจีนเซนำหน้า Starbucks อยู่ในออสเตรเลียนะคะ การปรับตัวของ s t Starbucks ทัคงในอิตาลีและก็ในออสเตรเลียเนี่ยจึงเป็นเพียงแค่เซตเซียวอน้อยนิดของแบรนด์กาแฟายักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะแต่การกระทําอันเล็กน้อยไม่ใช่เลยคะ่ะที่ล้วนก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายนะคะดังนั้นแล้วการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ชีวิตจิตใจไลฟ์สไตล์ของคนท้องถิ่นยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่แบรนด์อาหารทั่วโลกยังต้องตระหนักไว้อยู่เสมอนะคะ ฝากติดตามรายการบนนปิีชุรกิจดอทครัได้จากทุกช่องทางของ Capital และ s ซลมอนพอดแคสต์นะคะสำหรับวันนี้บนนปำิีค่ะ